ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้บัตรฮอปการ์ดขึ้นรถเมล์ซื้อได้ที่ไหนบ้างใช้ยังไงมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Just Review กันอีกเช่นเคยสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีบัตรหรือกำลังหาซื้อบัตรอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อได้ที่ Shopee ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะสามารถตามการไปกดซื้อได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำการสั่งซื้อใช้เวลาจัดส่งมาถึงบ้านทั้งหมด3วันก็ได้รับสินค้าค่ะในซองจะมีบัตรฮอปการ์ดและกระดาษที่บอกรายละเอียดและวิธีการใช้งานคร่าวๆเรามาดูวิธีการใช้บัตรฮอปการ์ดครั้งแรกกันค่ะเราได้บัตรมาครั้งแรกแล้วขึ้นรถเมล์จำเป็นต้องเอาบัตรไปเปิดใช้งานครั้งแรกก่อนค่ะโดยนำบัตรไปแตะที่เครื่อง AVM สีเหลืองที่อยู่ตรงกลางรถเมล์ซึ่งต้องแตะบัตรอย่างน้อย5วินาทีจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณดังและหน้าจอแสดงว่าเราได้เปิดใช้งานบัตรเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้นำบัตรไปแตะที่เครื่องสีดำจะมีให้เลือกใช้อยู่2จุดคือทางขึ้นประตูหน้าและทางลงประตูกลางแตะบัตรตรงเครื่องสีดำเพื่อเป็นการมาร์กจุดว่าเราขึ้นจากป้ายไหนซึ่งบัตรฮอปการ์ดนี้จะใช้ได้เฉพาะรถเมล์ของไทยสมายบัสเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าแถวนั้นมีรถเมล์ของไทยสมายบัสสายอะไรวิ่งบ้างให้ไปโหลดแอปไทยสมายบัสโกมาซึ่งเราจะมาพูดในคลิปต่อไปค่ะหลังจากที่รถเมล์ถึงจุดหมายปลายทางแล้วขาลงให้ทำการแตะบัตรที่เครื่องสีดำตรงประตูทางลงอีกครั้งเพื่อเป็นการบอกว่าฉันได้ลงป้ายนี้แล้วนะแล้วระบบจะตัดเงินจากบัตรเราไปค่ะอย่าลืมว่าตอนที่เราแตะบัตรต้องรอจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณดังและจอแสดงให้เราดูว่าจ่ายไปเท่าไหร่และมียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ข้อดีในการใช้บัตรฮอปการ์ดนี้ก็คือถ้าเราโดยสารรถเมล์หลายสายหลายเที่ยวของไทยสมายบัสใน1วันจะเสียค่าโดยสารสูงสุดเพียง40บาทเท่านั้นส่วนข้อควรระวังก็คือเมื่อขึ้นรถต้องแตะบัตรทั้งตอนขึ้นและตอนลงหากลืมแตะบัตรแค่ครั้งเดียวต่อการโดยสาร1รอบระบบจะไม่สามารถคำนวณระยะทางที่โดยสารและค่าโดยสารเที่ยวนั้นจะถูกคิดเป็นค่าปรับตามเรทค่าโดยสารสูงสุดของสายนั้นๆหลังจากที่ได้ใช้บัตรไปแล้วบัตรมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอซึ่งตอนนี้เหลือ15บาทเราต้องทำการเติมเงินก่อนถึงจะใช้บัตรได้มาดูวิธีการเติมเงินกันค่ะให้นำบัตรฮอปการ์ดมาดูตรงด้านหลังจะเห็น QR code อยู่ขวาล่างให้สแกน QR code ผ่านแอปกล้องในมือถือหรือผ่านกล้องในแอป LINE เท่านั้นหลังจากที่เราสแกนเสร็จแล้วให้กดที่ลิงก์เพื่อทำการเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอย่าลืมต่อเน็ตก่อนด้วยนะคะเมื่อกดเข้ามาจะเจอกับหน้านี้ให้ใส่ยอดเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปจากนั้นให้เลือกวิธีการชำระเงินซึ่งมี2แบบคือชำระเงินผ่านแอปธนาคารหรือจะชำระด้วยการโอนผ่าน QR code ก็ได้ซึ่งเราเลือกแบบชำระด้วย QR code เพราะฟรีค่าธรรมเนียมและใช้ได้ทุกธนาคารหลังจากที่กดตรง QR code แล้วจะแสดง QR code และยอดเงินที่เราต้องการเติมค่ะให้เราทำการแคปหน้าจอนี้ไว้จากนั้นไปยังแอปธนาคารที่จะใช้ในคลิปนี้เราใช้ STBให้ไปกดที่สแกนจ่ายจากนั้นให้กดเลือกไฟล์รูปแล้วเลือกรูป QR code ที่ได้แคปไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นทำตามขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อทำการเติมเงินแล้วเงินยังไม่เข้าบัตรทันทีเราจะต้องนำบัตรไปทำการอัปเกรดยอดเงินผ่านเครื่อง AVM สีเหลืองที่อยู่ตรงกลางรถก่อนค่ะโดยให้นำบัตรไปแตะค้างไว้จนกว่าจะมีสัญญาณดังและขึ้นว่าเติมเงินสำเร็จจึงนำบัตรออก
ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิธีการใช้บัตรฮอปการ์ดขึ้นรถเมล์ครั้งแรกรวมถึงวิธีการเช็คยอดเงินเติมเงินก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก่อนปิดคลิปไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณค่ะลืมบอกไปนอกจากนี้บัตรนี้สามารถนำไปชำระค่าโดยสารบนเรือของไทยสมายบัสได้ด้วยไว้ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นแล้วเราจะทำคลิปมาให้รับชมกันค่ะ